บอกเลยค่ะว่าเป็นตัวแม่ที่ใจดีมากอารมณ์ดีไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนทั้งสวยทั้งเก่งผิวพรรณดีโอ๊ยมันไม่อยากบรรยายพบกับเขาเลยดีกว่าคุณท็อป ดารณีนุชค่ะเมื่อกี้นี่วันแต่ละคนเราก็จะลุกกลับเลยอ่ะก็คุณพูดยาวๆยาวด้วยแล้วก็ใช่ฉันเหรอใช่มันมีที่จะออกนอกป่าบ้างไหมออกมาบ้างเหมือนกันก็ในป่ามันก็มีแต่ป่าเดียวกันก็อยู่กับก้องปิยะอย่างนี้อยู่กับมดดำอย่างนี้พวกนั้นก็ป่าเดียวกันแล้วก็ออกมาบ้างวันหนึ่งที่พี่ท็อปนี่แบบว่าทำอะไรบ้างกับแมวทำกับคนผู้พิทักษ์ป่าผู้พิทักษ์ป่าแทนได้ไหม100 อย่างนางทำวันหนึ่ง100 อย่างใช่เป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละจริงๆไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้พี่ท็อปทำได้เยอะขนาดนั้นพี่ท็อปวันๆใจเราไงใจเรารู้สึกว่าแบบว่าเวลาเรามันถึงอายุไปมาเขาเรียกว่าวัยมาจนถึงที่เรื่องทำมาหากินเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักเพราะว่าพ่อแม่ไปหมดแล้วลูกเต้าก็เจริญเติบโตทำมาหากินได้แล้วมันก็เลยมีเวลาคิดถึงคนอื่นเขาได้ที่ว่าจะอยากจะไปช่วยนุ่งไม่จริงอ่ะเพราะพี่ท็อปทำมานานแล้วเราคิดเหรอต้นเลยพี่ท็อปไม่ได้มาทำเฉพาะตอนนี้นะมดดำนางทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรฉันรู้จักมาตั้งไม่รู้กี่สิบปีนางก็เป็นอย่างนี้มาตลอดติดมั้งไม่จำพี่ท็อปไปเอาแรงมาจากไหนกิ๊กฮะแรงพี่ไม่ได้ครึ่งของกิ๊กนะก็จริงๆถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนเพียงพอเราออกกำลังเราทานอาหารดีมีประโยชน์นะพี่ว่าเราทุกคนมีพลังทั้งนั้นแหละแล้วถ้าเกิดแต่ละคนเนี่ยนะเรารู้จักที่จะดึงพลังของเราออกมาใช้ในแต่ละวันแล้วบริหารพลังงานนะทุกคนมีพลังหมดถ้าเราฝึกตัวเองให้ขี้เกียจนอนแบบแฮ่แบบแย่อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีพลังแต่พี่ท็อปเป็นคนที่สุดส่งเที่ยวก็เที่ยวแบบเมาหัวจนหัวแบบคำว่าหัวยาน้ำเกิดขึ้นกับท็อปดารณีนุชก็เต้นจนเข่าพังเนี่ยพี่ท็อปเขาเป็นคนให้ยาดิฉันไม่ใช่เต้นจนเข่าพังไม่พอเธอคือนางเป็นคนที่ไม่ยอมดูแลตัวเองเที่ยวคือเที่ยวต่อเนื่องถึงสว่างถึงเที่ยงอันนี้ฉันเชื่อใช่แม่ค่ะเชื่อนี่จริงเหรอไปเจอเขาค่ะเมื่อก่อนก็เหมือนกันถึงเที่ยงแล้วเขาแบ่งเวลายังไงคุณก็ไม่ใช่ก็ถึงเวลาปุ๊บเมื่อก่อนฉันก็ยังเป็นกะโหลกกะลานางก็ยังแบบว่าเที่ยงนางสามารถไปรับงานได้ต่อแต่ก่อนนี้นะเที่ยวกลางคืนจนเช้าเสร็จเนี่ยนะเอาลูกขึ้นรถไปต่างจังหวัดเอาลูกขึ้นรถ2 แถวพาลูกไปน้ำตกอยากให้ลูกเกาะ2 แถวดิฉันโหดไปอย่างเงี้ยรถ2 แถวแดงที่เชียงใหม่อ่ะกลัวลูกตกแล้วนั่งกันเอาไว้อ่ะพี่เป็นคนที่ไม่เคยดูแลตัวเองอันนี้คือเราอาจจะใช่จริงๆอันนี้เห็นจริงรู้จริงแล้วจำได้ใครชวนไปไหนคิดไม่ออกบอกไปถูกก้องปิยะยังมีหนีก้องปิยะถึงเวลาปุ๊บก้องปิยะหนีแต่ท็อปดารณีนุชเนี่ยพร้อมจะอยู่สว่างสู้แล้วก็คำว่าออกกำลังกายการดูแลตัวเองอย่าไปคุยกับนางนี่เนเวอร์แต่ก่อนก้นเท่านี้เท่ากระมังแล้วก็โต๊ะนี้เลยอ้วนมากเลยอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนสวยก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองวันเป็นอย่างนั้นอะไรที่แบบว่าวันหนึ่งเราบอกพี่ท็อปเวลาสุดโต่งลุกขึ้นมาออกวันที่เห็นพี่ท็อปออกกำลังกายหันมาอยากสวยดารณีนุชอยากสวยขึ้นมาบ้างเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นอะไรเข้าฝันเหรอมันไม่ได้มีอะไรเข้าฝันก็วัยเราเนี่ยมันถดถอยเพราะฉะนั้นเราต้องสู้แรงต้านก็คือเราจะต้องลุกขึ้นมาเนี่ยในเมื่อเราเริ่มเสื่อมลงเราก็จะต้องสร้างแรงต้านเพื่อจะแบบมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็ทำให้เราได้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าอย่างว่าแหละเนาะทุกอย่างที่มันทรุดโทรมลงไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบมองดูมันแล้วปล่อยไหลตามป่านนี้ดิฉันไปไหนตอนไหนแล้วค่ะคุณก็ต้องไปเคาะพี่ท็อปกินข้าวเถอะพี่ท็อปหนาวร้อนยังไงก็บอกน้องนะให้มาเข้าฝันบอกอย่างเงี้ยไม่ใช่เธอแต่ที่ฉันเห็นพี่ท็อปอ่ะเธอพูดว่าพี่ท็อปมาหันมาดูแลตัวเองแต่ฉันก็ว่าไม่ได้ดูแลตัวเองนะว่าไม่ดูนะเพราะว่ากิจกรรมที่นางทำแต่ละอย่างมันไม่ใช่กิจกรรมที่ผู้หญิงควรจะทำมันลุยกันไปหมายถึงว่าอย่างแรกนางดูแลให้ตัวเองผอมเมื่อก่อนนางกินใช่ใช่นางกิน and drink อย่างพวกเธอยังไม่มี drink and drunk นาง drink นี่คือผู้ชายยอมแพ้นางแต่วันที่นางหันกลับมาดูแลตัวเองอ่ะนางก็ยังเลือกกิจกรรมoutdoorชอบไปอยู่outdoorชอบไปอยู่แบบว่ากลางแจ้งผิวก็เสียอยู่ดีอ่ะก็คือมันมีความสุขอะกิ๊กเป็นคนรักอิสระไงคือเป็นอย่างที่มดดำบอกกับเป็นคนทำอะไรก็ทำเต็มที่ทำสุดโต่งเพราะนั้นสิ่งที่เราชอบเราก็ไม่ฝืนเราก็ไม่กลัวแดดไงเราก็ออกไปสู้บุกบ่าฝ่าดงทำอะไรของเราอย่างเงี้ยมีความสุขอย่างขี่จักรยานเนี่ยเราก็อาจจะมีผ้าบัฟฟิตมีอะไรต่างๆนานาอุ้ยแรกก็พอไหวหลังๆสู้ไม่ค่อยได้ทำไมอะมากโอ้โหแดดมันแรงมากเลยกิ๊กเอ้ยแดดไม่เท่าไหร่ฝุ่น PM 2.5 ก่อมานะโอ้แล้วสิ่งที่สำคัญพออายุเยอะขึ้นน่ะผิวเผอมันแห้งลงไปใช่ไหมโดนแดดเข้าไปโอ้โหเวลาขี่จักรยานนี่เหงื่อออกนะผิวเนื้อมันแห้งไปหมดเลยนะหนูขออนุญาตถามพี่อย่าโกรธเลยนะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่แล้วถามจริงปีนี้พี่กำลังจะย่าง แต่สุกอยู่แล้วลูก 52แต่พี่ยังดูดีมากกับผิวพรรณพี่ก็ยังดูแบบชุ่มชื้นจริงใช่ไหมพี่หนูพูดจริงๆพี่ถามเคล็ดลับเป็นนะว่าทำยังไงให้ผิวหน้ายังดูชุ่มชื้นอยู่ขนาดนี้เอาจริงๆต้องบอกว่าตอนขี่จักรยานเนี่ยนะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็เพื่อนเราอ่ะที่อยู่ในวงการมันก็จะรักกันก็คอยบอกกันมานะต้นหอมส่งไลน์มาบอกแม่เอานี่ไปใช้สินี่นะเขาบอกว่าไปลองใช้หน่อยครีมหนูทำเองไฮลาบลูเนี่ยนะเราก็บอกเอ้ยครีมตัวนี้มันสรรพคุณยังไงแกก็บอกว่าอ้าวมันก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราจะฉ่าน้ำผิวเราไอ้ที่มันแห้งที่มันมีปัญหาบอกอุ้ยตายตอบโจทย์นั่นมันวัยฉันแล้วก็กิจกรรมในชีวิตฉันเนี่ยมันก็มีแต่ความแห้งความแล้งความถดถอยเอามาให้ลองสักกระปุกซิต้นหอมส่งมาปุ๊บดิฉันลองโอ้โหตายแล้วนี่มันตอบโจทย์มันตอบโจทย์นี่หน้านี่นะปกติแต่ก่อนนี้นะเวลาแบบว่าไปขี่จักรยานไปใช้ชีวิตหนักๆเนี่ยเช้ามาทำงานหน้ามันพังเราก็ต้องใช้หน้าทำมาหากินก็ช่างก็บ่นว่ารองพื้นไม่ติดไม่เท่าไหร่หรอกบางทีรองพื้นติดแล้วนะทาแป้งก็ไม่ติดเพราะว่าครีมมันแบบมันเหมือนยังไงมันอยู่ข้างนอกอ่ะมันไม่ซึมเข้าไปมันไม่ชุ่มชื้นแต่พอใช้ไฮลาบูนี่นะทาแป้งก็ติดทนนานหน้ามันก็จะฉ่ำน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างนี้ต้องบอกแต่ละคนว่าเวลาใช้เนี่ยนะใช้ให้เป็นประจำใช้เช้าแล้วก็ใช้ก่อนนอนอย่างพี่เนี่ยอายุเยอะหน่อยเนี่ยก่อนนอนนะพี่ก็จะควักเยอะหน่อยแล้วขวดเดียวนะครบจบเลยคือไม่ต้องมานั่งวุ่นวายว่าอุ้ยตายใต้ตานะคะนู่นนี่ดิฉันขวดเดียวเหมาะกับจริตนิสัยของดิฉันมากไหนเนื้อครีมเป็นยังไงกลัวให้เขาผิดนี่หนึ่งกระปุกอยู่เลยน้องเนื้อครีมพวกเราไม่เคยสัมผัสแต่สิพวกเรามันไม่เคยแห้งเราเนี่ยมัน grow ตลอดเลยฉันเนี่ยมันแห้งฉันก็เลยจะต้องสัมผัสดูแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนได้ลองนะคะนี่ต่างจากครีมทั่วไปยังไงโธ่มดดำคือปกติเนี่ยครีมบางตัวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าซึมง่ายก็จริงแต่ซึมง่ายแล้วซึมหายไปเลยบางทีมันด้วยโอ้โหแล้วบางตัวเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยทาแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นนะคะทางี้ตอนนอนนี่โอ้โหหน้านี่ติดกับหมอนเป็นเมื่อไม่ได้ยังไม่มีความสุขตัวนี้ไฮลาบูคือลงตัวกับวัยแล้วลงตัวกับวิถีชีวิตการใช้ชีวิตผิวนี่มันฉ่าน้ำขึ้นมาเลยจากเอาแต่ก่อนเนี่ยอย่างที่น้องบอกเนี่ยวัย52เนี่ยมันแห้งมากอยู่แล้วมันก็เขาจะระแหงอยู่แล้วกิจกรรมที่เราชอบก็พร้อมจะไปผจญแดดอยู่แล้วพอมาเจอไฮลาบูนี่แบบมันเหมือนกับแบบเรากำลังอยู่ที่ไหนรู้ก็เขามาฉุดเราขึ้นมาไม่เหนอะหนะเลยนะไม่เหนอะหนะแล้วซึมเร็วไหมพี่ทองซึมเร็วอุ้ยซึมเร็วแล้วแบบเย็นทำไมมันเย็นเนี่ยเขาใช้ที่แช่ที่เย็นมาหรอไม่ได้แช่อ๋อแล้วนี่มันเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วให้ทำผิวกระชับขึ้นหรอใช้เยอะหน่อยนะตอนนอนนี่ให้แบบเป็นมาร์กเป็นแบบว่าเป็น sleeping mask หนาๆนิดนึงหนานิดนึงเนี่ยก็ทาซ้ำลงไปเนี่ยนะอุ้ยตายแล้วเข้าหน้าหนาวนี่นะไฮลาบูเอาอยู่นี่ทาเลยโอ้จริงแล้วเข้าหน้าหนาวแล้วนะเย็นจริงแล้วคนเรายิ่งแก่ลงเนี่ยทำไมให้หน้าเนี่ยชุ่มชื้นจริงไม่แห้งจริงไม่หรอกเอาจริงๆนะทุกคนอยากจะมีหน้ากระจ่างใสหน้าขาวทุกคนก็จะไปเน้นแต่ไวท์เทนนิ่งโดยลืมคิดไปว่าจริงๆเบสสำคัญของผิวอ่ะมันคือความชุ่มชื้นคือพี่ท็อปทาให้ไวท์เทนนิ่งยังไงพี่ท็อปก็ผิวสู้หนิงอย่างแบบเป็นขาวกระจ่างอย่างกิ๊กอย่างหนิงมันไม่ได้มันคนละสีผิวแต่เราก็จะสวยงามตามสีผิวของเราเป็นผิวที่โกลเป็นผิวที่ชุ่มน้ำได้ถ้าเรารู้จักเลือกใช้ครีมที่เหมาะกับผิวเราดิฉันบอกเลยว่าดิฉันเจอแล้วดิฉันมั่นใจเพราะใช้จริงใช้เช้าใช้เย็นนะคะไปดูที่บ้านได้เลยโอ้โหแม่บ้านเนี่ยนะบอกใช้หมดอีกแล้วล่ะค่ะใช้หมดอีกแล้วล่ะค่ะอย่างกระอาบคือมันมีความสุขมากพอกหน้าพอกคอราคามันพอใช้ได้โอ้โหก็ใช้ได้กระหน่ำมาเนาะเดี๋ยวสิก่อนราคาฉันขอโปรโมชั่นก่อนดีกว่าโปรโมชั่นพิเศษเลยดีกว่ามาโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับครีมไฮลาบูนะคะจากปกติราคานะคะกระปุกละ490บาทโปรโมชั่นพิเศษนะคะสั่งซื้อ2กระปุกราคาเพียง980บาทแถมฟรีเข้าไปอีกครีมกันแดดอีก1หลอดค่ะบอกเลยของมีจำนวนจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยบอกเลยตายราคาพิเศษมากดีมากช่องทางการสั่งซื้อที่ไหนแล้วจดเบอร์เดี๋ยวเลยนะคะหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาเตรียมกดค่ะ061-412-9592 061-412-9592 ค่ะหรือนะคะไลน์ไปได้ไลน์ต้องมีแอดนะคะแอด info ak 91ค่ะ อย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือทาง IG ก็ได้เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆของเขานะ Hyla Blue Official ค่ะก็สั่งซื้อครีม Hyla Blue นะคะเขาบอกว่าค่าจัดส่งนะคะดีใจมากๆสำหรับทุกๆคนที่อยู่ไกลฟรีทั่วประเทศราคาไม่ถึง 1,000 บาทนะคะราคาเพียง980บาทได้ครีม Hyla Blue นะคะ2กระปุกแล้วก็ครีมกันแดดอีก1หลอดด้วยของมีจำนวนจำกัดใช่สิก็ถึงบอกว่าแม่บ้านถามเลยหมดอีกแล้วเหรอคะก็ใช้อย่างนี้เลยโปรโมชั่นดีขนาดนี้ดิฉันก็โบกเข้าไปให้หน้ามันช้ำเอาล่ะฉันจะต่อไปนี้ฉันจะหน้าใสสวยเหมือนพี่ท็อปบ้างละสั่งได้ที่นี่ค่ะ061-412-9592 หรือที่ Line แอดนะคะ infoak91 ค่ะต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะคะแล้วทาง IG เข้าไปดูได้เลยค่ะ Hyla Blue Official นะคะสามารถสั่งซื้อได้ต้องบอกว่าค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศแล้วส่ง EMS ด้วยค่ะและบริการเก็บเงินปลายทางก็ได้ไปวิ่งเถอะไปไหนอ่ะเข้าป่าได้ละไปช่วยผู้พิทักษ์นี่เดี๋ยวเติมน้ำก่อนลูกนางขายชุดออกกำลังกายด้วยนะใช่ฉันใส่อยู่นี่น่าใช่ไปดูได้ฟิตโซติกแล้วก็ underscore bkk อันนี้ฉันอุดหนุนอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปดารณีนุชครับขอบคุณดีๆนะจากกันไปทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีบ่ายโมงครึ่งหลังข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวีช่อง32ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะผู้ชายลีลาเลือดลายระดับเทิร์นโปร